อุ้ยมันคืนมานั่งดูคอนเทนต์เช้านี้แล้วเนี่ยมีแต่ของกินเต็มไปหมดเลยไล่มาตั้งแต่ผักหมูปิ้งบักคอยันมานี่ค่ะก็ต้องชวนกินต่อเลยค่ะยังไงครับวันนี้เมนูขอบอกเลยนะคะว่าใหญ่สะใจทั้งชิ้นของเครื่องในที่อยู่ในชามและชามชามโตชนิดที่ว่าชามเดียวอาจจะไม่อิ่ม อยากจะเล่านิดนึงคือร้านเนี้ยดิฉันเคยมีคนพาไปกินยังไงยังไง 6-7 ปีก่อนแต่ตอนนั้นน่ะคือเหมือนเขาก็แค่พาไปกินว่าร้านเนี้ยเด็ดนะแล้วก็พาไปกินตอนนั้นคือไม่ได้จำมายังไม่ได้ทำไงคอลัมน์นี้ก็เลยจำไม่ได้เหมือนกันว่าเอ๊ะร้านมันอยู่ที่ไหนวันนึงดิฉันถ่ายเพจ Facebook แล้วยังไงเขาไปกินร้านนี้จำได้อยากไปก็เลยไปเสิร์ชหาชื่อร้านนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่เราได้ไปถ่ายร้านนี้ที่คุณปุ๊กเนี่ยบอกว่าอร่อยแบบตะโกนอร่อยแบบตะโกนไม่ยังไงไงประเด็นอะแบบตะโกนดูให้ดูหน่อยแบบนี้ฉันตะโกนอยู่หน้าร้านไม่ประเด็นที่อยากจะบอกก็คือพอเข้าไปหาชื่อร้านใช่ไหมฉันก็เลยเข้าไปที่ Facebook ของเขาเพื่อที่จะไปดูเบอร์โทรหาเขาปรากฏคอนเฟิร์มว่านี่คือร้านที่ฉันเคยไปกินจริงๆเพราะมันเป็นรูปที่เขาเคยถ่ายกับดิฉันเมื่อ7ปีที่แล้วแล้วก็เลยอยากจะแบบกราบแล้วเปลี่ยนรูปได้ไหมคะเพราะว่าหน้าของเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วเปลี่ยนไปเยอะแล้วเป็นซีรีส์ใหม่แล้วอยากให้ช่วยเปลี่ยนนิดนึงที่สุดนางก็ไปถ่ายไปถ่ายมาร้านเจ๊หมายเกาเหล่าเลือดหมูพอไปถึงเขาจำได้ด้วยครับเขาบอกว่าอู้สวยขึ้นนะเนี่ยเลยบอกว่างั้นถ่ายรูปกันใหม่นะคะนี่นี่นี่ร้านเจ๊หมายเกาเหล่าเลือดหมูไม่ใช่ร้านเจ๊หมูเกาเหล่าเลือดหมายนะคะไม่ใช่เจ๊หมายแต่ที่เห็นอยู่ก็ไม่ใช่เจ๊หมายนะคะเป็นรุ่นลูกหลานแล้วเป็นรุ่นต่อมาแล้วเพราะว่าเขาขายกันมาหลาย10ปีแล้วทีเด็ดคือเขาบอกเครื่องในของเขาเนี่ยชิ้นใหญ่สะใจแน่นอนเสียงจีนี่คือแทบจะไม่มีหั่นนะทั้งแผ่นแบบเอามาเทียบกับหน้าได้เลยแล้วสะอาดเพราะว่าเขาจะล้างกับน้ำเกลือก่อนบางคนไม่ชอบกินเครื่องในเพราะว่ามันอาจจะคาวมันจะมีกลิ่นเนาะใช่มันจะมีกลิ่นแต่ว่าอันนี้คือรับรองการันตีเรื่องของความสะอาดเรื่องของความสดนะคะแล้วก็น้ำซุปของเขาเนี่ยจะแบบมีความแบบหอมกระดูกหมูไม่ได้ปรุงอะไรมากมายเลยเพราะเขาต้มกับกระดูกหมูกับพริกไทยจะเผ็ดนิดๆแล้วก็ใช้ผักที่เห็นเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าจิงจูฉ่ายปกติเกาเหลาเราจะเห็นผักชนิดอื่นแต่อันนี้เขาจะใช้ผักที่มันเป็นสมุนไพรกินปุ๊บก็คือดีกับสุขภาพด้วยนะคะแล้วทุกอย่างบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นกระเพาะครับเสี่ยงจี้หมูกรอบก็คือเป็นเครื่องในของเจ๊หมายไม่ใช่ของหมูที่เจ๊หมายไปเลือกซื้อมานะแต่ชิ้นใหญ่เนี่ยคุณดูเห็นไหมทั้งหัวใจหมูกระเพาะหมูคือทุกอย่างมันชิ้นใหญ่แล้วถ้าเกิดจะอร่อยเนี่ยมันต้องแบบกำลังสุกกำลังดีมันคือถ้าสุกเกินไปอ่ะมันก็จะแบบมันก็จะแข็งมันก็จะไม่อร่อยตับเนี้ยชัดเจนเลยคือสุกเกินไปไม่อร่อยร้านนี้คือเด็ดทุกอย่างน้ำจงน้ำจิ้มให้ผสมเองเอาไปจิ้มนี่คืออร่อยมากอีกอันนึงที่ดิฉันติดใจมากอันนี้คือเป็นเกาเหลาแบบแห้งนะคะมันจะเข้มข้นกว่าเพราะว่ามันจะมีน้ำแค่แบบคลุกคลิกแล้วเขาก็จะเหมือนราดเป็นตัวกระเทียมเจียวกับน้ำมันงาก็จะมีความหอมนะแนะนำอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ถ้าไปแล้วห้ามพลาดคือหมูหลบแดดค่ะเขาจะเอาสันคอหมูไปหมักก่อนแล้วเอาไปทอดคือทุกคนที่มาร้านเนี้ยก็คือจะต้องกินจำได้ว่าสิ่งที่ติดใจที่สุดของร้านเนี้ยคือหมูหลบแดดตอนที่มากินครั้งแรกใช่อร่อยมากแล้วที่ร้านเขาจะให้เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มเป็นซีอิ๊วดำคุณขาถ้าเป็นพวกหมูทอดหรือว่าเป็นแบบคอหมูหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมูสามชั้นทอดจิ้มกับซีอิ๊วดำคือดีคืออร่อยมากคือดีแบบตะโกนอร่อยแบบตะโกนบางที่แบบให้ดูอีกรอบนึงแบบอร่อยอย่างนั้นนะคะแล้วก็จริงๆมีหลายเมนูมีไก่ด้วยเยอะมากๆใช่ไม่ได้มีแค่เกาเหลาเลือดหมูนะมีข้าวขาหมูมีไก่นึ่งซีอิ๊วอุ้ยตายมีเป็นพวกน้ำแกงต่างๆที่เขาจะใส่เป็นหม้อตุ๋นแบบนี้ให้เลือกนะคะมีต้มมะระมีอะไรเงี้ยคือเยอะมากดิฉันก็สั่งมาเต็มโต๊ะวันนั้นแน่นๆจุกๆเจ้าหมายบอกจัดให้เลยเต็มที่ตะกี้เห็นแบบๆมีช่วยรางวงรางวัลใช่นะคะอ่ะไปกินกันได้ร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะคะคุณไปเช้าๆหน่อยเพราะเขาขายตั้งแต่6โมงเช้าเลยแล้วมันจะหมดไปเรื่อยๆถ้าคุณมาตอนบ่ายบางทีไม่ทันไอ้นั่นหมดไอ้นี่หมดนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบไปกันร้านอยู่ที่อนามัยหน้าปากซอยอนามัยงามเจริญซอย1เลยนะคะคนแน่นทุกวันทุกเช้าแล้วนั้นก็ต้องเป็นมื้อเช้าหรือไม่ก็เต็มที่ก็คือมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงใช่เพราะว่าบ่ายๆปิดร้านละของหมดครับนะคะไปกินกันได้ค่ะสุดยอดสุดยอดนะสั่งมาแบบคือเต็มโต๊ะเลยแล้วแพงไหมแพงไหมแอบถามไม่แพงไม่แพงราคาปกติทั่วไปเลยนะคะราคาเอื้อมถึงได้ครับ